กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขบริษัทบุญรอดเบรเวอรี่จำกัดเบียร์สูงเบียร์ไทยไวไวรสแจ่วฮ้อนหมูเดือดเด็ดเผ็ดอร่อยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากกลุ่มบริษัทแหลมทองสหการห้างแหลมทอง For You Forever เพื่อคุณตลอดไปโรงแรม Imperial Queen's Park ถุงยางอนามัยดูเร็กคืนชีวิตให้สัมผัสแห่งรักสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะพบกับคุณหมอพันธุ์พิมลและกระผมสุทธิพงษ์เช่นเคยนะครับในรายการขวัญใจคนนอนดึกที่ให้ความรู้กับท่านผู้ชมนะทั้งในเรื่องครอบครัวความรักและเพศศึกษาชูรักชูรสเช่นเคยครับก็เป็นจริงๆเป็นรายการหนึ่งที่มีผู้ติดตามชมค่อนข้างมากนะคะแต่ก็ยังมีอีกหลายท่านมีความรู้สึกว่าเรื่องอย่างนี้พูดกันได้หรือเปล่าน่าจะพูดกันไหมเรื่องเพศในเรื่องของครอบครัวนะคะที่จริงสำหรับรายการเราตั้งใจจะนำสาระที่จะช่วยให้ชีวิตครอบครัวที่ความรักบางทีอยู่กันไปนานวันบางทีความรักมันชักไม่ค่อยเต็มร้อยนะคะแล้วก็หลายอย่างเนี่ยเป็นมาจากว่าไม่รู้ว่าจะปรับตัวกันยังไงจะแก้ปัญหาอย่างไรในชีวิตเรื่องทั้งความรักและเรื่องเพศต่อกันเนี่ยนะคะอย่างบางคนนี่แบกปัญหาไว้คนเดียวไปปรึกษากับผู้ที่เชี่ยวชาญก็ปรึกษาให้ข้อมูลด้านเดียวลืมนึกไปว่าคนที่อยู่ข้างๆนั้นเขาคิดตรงกับเราคิดหรือเปล่านะครับแล้วก็คนที่อยู่ข้างๆด้วยเหมือนกันนะคะถ้ารู้สึกว่าคู่ของเรามีปัญหาเนี่ยที่เราเจอคือว่าหลายคนจะปฏิเสธบอกปัญหาของเธอไปปรึกษาคนเดียวแล้วกันไม่ใช่ปัญหาของฉันไม่ใช่ปัญหาของฉันอันนี้บางทีมันก็แก้ปัญหายากเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราอยากจะชวนกันมาติวรักครอบครัวกันค่ะนะคะจะทำไงคะจูงมือคนที่อยู่ข้างๆนะครับปรึกษากันให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็มาหาเรานะครับเราจะมีวิทยากรคอยให้คำปรึกษานะครับฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่ได้โอกาสดีๆอย่างนี้นะคะได้มาแก้ปัญหาครอบครัวร่วมกันก็เชิญชวนทุกท่านนะคะสมัครเข้ามาในโครงการติวรักให้ครอบครัวกันนะคะครับแต่ในช่วงนี้ครับเราจะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบในช่วงต่อไปของชูรักชูรสนะครับถ้าเราคุยกับลูกเหมือนเพื่อนได้เนี่ยนะครับเราจะคุยเรื่องอื่นๆได้ทั้งหมดแต่ถ้าพ่อแม่เนี่ยยังคุยกับลูกเรื่องอื่นไม่ได้เนี่ยอย่าหวังว่าลูกจะมาพูดคุยกับเรื่องเพศกับพ่อแม่ตอนที่เอาต้นฉบับให้ผมอ่านปุ๊บเดียวรวดเดียวจบแต่แล้วผมก็ออกอุบายอยากจะให้ลูกผมอ่ะเป็นผู้หญิงหัดพูด3คำต่อไปนี้ไม่อย่าหยุดสองคำหลังห้ามพูดติดกันนะฮะ ถ้าอย่าหยุดนี่เดี๋ยวยุ่งคำว่ารักเนี่ยก็จะมีอยู่บทนึงที่เขียนไว้ว่าคำว่ารักเนี่ยก็คือความรู้สึกชื่นชมยินดีอย่างยิ่งจนบังเกิดความปรารถนาขึ้นแล้วเขาค่อยแยกความปรารถนานี้เป็นปรารถนาที่จะให้หรือปรารถนาที่จะรับพูดง่ายๆว่าอยากให้หรืออยากเอาถ้าอยากให้เนี่ยเป็นรักแท้ถ้าอยากเอาเนี่ยเป็นรักเทียมนะระหว่างคนอยากให้กับคนอยากเอาเนี่ยอาจารย์ชอบอยู่ใกล้คนไหนครับเอาทั้งคู่เลยเห็นไหมล่ะคะว่าแค่งานเสวนายังมันขนาดนี้แล้วหนังสือจะมันขนาดไหนลองไปซื้อมาไว้ประจำตัวหญิงวัยสาวหรือชายวัยมันกันแล้วคุณจะสอบผ่านกับความรักแน่นอนกับหนังสือติวรักเต็มร้อยค่ะอะไรที่ถูกอะไรที่ใช่มันก็งดงามไปตลอดชีวิตถ้าคุณเลือกคู่ได้ถูกคนจะทุกข์จะสุขอย่างไรมันก็คือร่วมทุกข์ร่วมสุขกันไปแล้วก็มีชีวิตครอบครัวที่เรียกว่าเอ่ยมีความสุขอย่างยืนยาวช่วงมุมมองแห่งรักสนับสนุนโดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขบริษัทบุญรอดเบรเวอรี่จำกัดเบียร์สูงเบียร์ไทยถุงยางอนามัยดูเร็กคืนชีวิตให้สัมผัสแห่งรักกลับมาสู่รายการชูรักชูรสนะครับช่วงนี้เป็นช่วงมุมมองแห่งรักมุมมองแห่งรักของเราในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากนักเขียนที่มีผลงานเป็นที่นิยมชมชื่นนะครับกับชาวไทยโดยทั่วไปโดยเฉพาะยิ่งชาวไทยที่มีเชื้อสายจีนนะครับเพราะว่างานเขียนของเธอนั้นมีกลิ่นอายความเป็นจีนอย่างเต็มตัวค่ะและยิ่งช่วงหลังนะคะครับงานเขียนของเธอเพิ่มเรื่องของความรักเข้าไปด้วยเนี่ยนะคะยิ่งทำให้หลายท่านอ่านแล้วก็มีจินตนาการไปว่าเธอสามารถบรรยายได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็สวยงามมากจริงๆค่ะครับงั้นเราไปพบกับแขกรับเชิญของเราสัปดาห์นี้กันดีกว่านะครับพี่จิตรากอนันทเกียรติ
สวัสดีครับพี่จิตราครับสวัสดีค่ะรู้สึกจะเป็นคนคุ้นเคยของคุณหานใช่แล้วครับทุกอาทิตย์ใช่ไหมคะทุกวันอาทิตย์ช่อง3เกมอัจฉริยะเรามีข้อมูลแรกมาให้พี่จิตราแล้วมีข้อมูลพี่จิตราสบายดีครับสบายดีค่ะหาสตูดิโอที่หนองแขมยากไหมครับมาที่นี่หลายครั้งค่ะมันก็มีอัดหลายรายการ168ก็ที่นี่ใช่ค่ะคุณจิตรานี่ต้องเรียกว่าเป็นนักเขียนแบบนักคิดอะค่ะส่วนใหญ่ข้อเขียนจะมีมุมมองมีความคิดมีอะไรปนเข้าไปอยู่ในข้อเขียนอันนั้นด้วยนะคะขอบคุณมากหลายคนก็แอบถามมาว่าเนื่องจากว่าจริงๆชีวิตจริงๆก็คือประสบการณ์เรื่องครอบครัวยังไม่ได้มีนะคะแต่ก็สามารถถ่ายทอดหรือมีมุมมองเรื่องการเขียนอย่างนี้ออกมาได้ไม่ทราบว่าต้นทุนในการเขียนอันนี้ได้มายังไงคะพี่เป็นลูกคนเล็กมีพี่เยอะมากพี่สาวเยอะมากแล้วก็แบบมีพี่สาวแบบคุณพ่อเลี้ยงลูกคุณอาลูกน้องชายมาแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยตัวอย่างชีวิตเยอะอยู่ในครอบครัวใหญ่เลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็เป็นมันเหมือนกันนิสัยส่วนตัวเป็นคนช่างสังเกตสิ่งแวดล้อมแล้วก็ชอบดูละครชีวิตจริงละครในทีวีเนี่ยไม่หลังๆไม่ค่อยได้ดูแต่ดูละครชีวิตจริงเนี่ยชอบดูมากทั้งของคนใกล้ตัวใกล้ตัวอ่านสัมภาษณ์อ่านหน้าหนึ่งพวกนี้ละครชีวิตทั้งนั้นเลยนะคะครับอย่างวันนี้พี่จิตราได้นำเอาเจเจ้ได้นำเอาของเจ๊เจ๊เอ๊ะต่างกันยังไงฮะเจเจ้กับเจ๊อ๋อมันคือสำเนียงไงคะสำเนียงเจ๊เอาชอบเรียกเจ๊ตาเจ๊ตาเอามาฝากตีน้อยเนี่ยฮะอะไรนี่คือพี่ชอบคือปกติเนี้ยคนจีนแต่งงานสัญลักษณ์แต่งงานเนี้ยเขาเรียกว่าสังฮี่ฮี่แปลว่ายินดีสังฮี่ก็คือคู่ยินดีคือฝ่ายหญิงก็ยินดีฝ่ายชายก็ยินดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคืออักษรแต่งงานของคนจีนที่เรียกว่าคู่ยินดีสังฮี่แต่ว่าน้องหมวยอริสรากำธรเจริญสาวสวยของเราจะแต่งงานมีวันโทรถามพี่ว่าเนี่ยสามแฟนเขาอยากได้การ์ดพิมพ์การ์ดแต่งงานอยากได้คำอะไรก็ไม่รู้พี่เนี่ยมันจะแบบผู้หญิงการแต่งงานคือเอาผู้หญิงเข้ามาในบ้านอ๋อคำว่าแก่หรือเก๋แปลว่าแต่งงานตัวนี้คือผู้หญิงแก่เพราะแก่ออกเสียงว่าแก่หรือเก๋เก๋เนี่ยมันคือผู้หญิงกับบ้านคือแต่งงานการแต่งงานของคนจีนเอาลูกสะใภ้ก็คือรับลูกสะใภ้หรือผู้หญิงเข้ามาในบ้านก็เลยคู่กันอย่างเงี้ยแล้วก็ปั๊มลูกปั๊มบุตรปั๊มบุตรธิดาเพราะฉะนั้นในเครื่องขันหมากเจ้าสาวจำเป็นจะต้องฝ่ายหญิงนะจะต้องมีเอี้ยมแดงแล้วก็ใส่ต้นสิริมงคลของคนจีนเรียกว่าชุมเช่ามีเงินมีทองมีพวกเครื่องอวยพรต่างๆเพื่อไปอวยพรเจ้าสาวเนี่ยว่าแต่งแล้วมีลูกแน่นอนเนี่ยเอี้ยมนี่เขาไว้ตรงไหนตรงก็คือเอี้ยมอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยเขาเรียกโซ่ทองคล้องคออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้เขียนว่าแป๊ะนี้ไห่เล่าแป๊ะนี้คือร้อยปีไห่ก็คือเหมือนปรองดองอยู่ด้วยกันเหลาก็อยู่จนแก่อายุร้อยปีอ๋อเหลาอ๋อเล่าเออเล่าเนี่ยแหละค่ะโอ้โหเหลียวนี่เหลาอ๋อเขาเรียกอันเหลาเหรอไม่ค่อยทำกันบ้างแต่ว่าอยู่กินถึงก่อนไปถึงวันแต่งงานเนี่ยนะคะพอพูดถึงธรรมเนียมแต่งงานแบบจีนเนี่ยภาพอันหนึ่งที่เราเห็นอาจจะติดมาจากในละครหรือในภาพยนตร์ที่เราดูก็คือต้องมีแม่สื่อใช่ไหมคะแล้วปกติแม่สื่อก็จะอยู่ในขบวนขันหมากด้วยจริงๆในธรรมเนียมจีนแม่สื่อตรงนี้เขาหมายถึงอะไรคือมันมาจากว่าคนจีนเนี่ยต้องบอกว่ามีความเป็นอัจฉริยะมาแต่โบราณที่เขาพบว่าคนแท้เดียวกันห้ามแต่งงานกันเองถูกไหมคะพี่น้องกันแต่งงานกันเองมันเกิดไอ้กรณียีเนติกพันธุกรรมด้อยไงเพราะฉะนั้นมันพบตั้งแต่ 3,200 ปีก่อนแล้วก็เขียนเป็นตำราออกมาว่าคนแท้เดียวกันห้ามแต่งงานกันทีนี้เนี่ยผู้หญิงพอแต่งงานไปมันเปลี่ยนแท้ถูกไหมคะก็เลยมีระบบแม่สื่อเนี่ยอย่างน้อยมันสาวสายเลือดนิดนึงว่าไม่ใช่แท้เดียวกันหรืออะไรแม่สื่อเขาต้องไปสืบสอบก่อนว่าเดิมแซ่อะไรมาก่อนจะมาแต่หลังๆทำเนียมมันอาจจะกลายเป็นว่าดูฐานะพื้นเพนิสัยใจคอซึ่งถ้าถามพี่นะกับบางคนเนี่ยใช้ได้คือคนเรามันก็เหมือนบุพเพสันนิวาสเหมือนทางวาสนาที่บางคู่เนี่ยใช้ระบบแม่สื่อแล้วดีบางคู่เนี่ยพบกันเองก็โอเคดีกว่ามันแล้วแต่คนนะคะเจตาเคยทำเดี๋ยวแม่สื่อเหรอคะเฮ้ยชีวิตพี่เนี่ยนะมีอยู่ช่วงหนึ่งคือพอพี่ชายเป็นหนุ่มเนี่ยแม่สื่อก็จะต้องแบบหาคนนู้นคนนี้มาดูมันเริ่มจากเป็นรูปแล้วทั้งสองฝ่ายมึงต้องแบบแลกเปลี่ยนรูปกับข้อมูลกันแล้วถ้าคิดว่าน่าจะได้หนุ่มสาวน่าจะได้พบกันเนี่ยนะก็นิยมนัดเจอกันที่ภัตตาคารพี่เนี่ยคือมิสผู้เลือกภัตตาคารพี่จะชอบกินที่นี่อะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องเลือกที่มันมีห้องที่มันเป็นห้องหับ
มิดชิดหน่อยว่าเป็นส่วนตัวที่สองครอบครัวได้รู้จักเรื่องแหมมีไก่อะไรอย่างเงี้ยคนนี้ชื่ออะไรเรียนอะไรแล้วพี่ก็จะถูกคุณพ่อลากไปด้วยคือเหมือนกับฝึกลูกให้ช่างสังเกตแล้วก็พอกลับมาบ้านคุณแม่ไม่ได้ไปคุณแม่จะต้องชอบถามว่าเป็นไงเป็นไงพี่ว่าไหนลูกสาวบอกแม่เป็นไงลูกสาวก็จะแบบบรรยายว่าคนนี้สวยดีแม่คนนี้เรียบร้อยไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือดูกันทั้งสองแล้วความรู้สึกของผู้ชายผู้หญิงเหมือนกับแบบเป็นการพบกันครั้งแรกนี้มันจะเขินไหมพี่ตาโอเคพี่เขินคือพอถึงวันนึงที่พี่เรียนจบพี่ก็โดนพี่ก็โดนของแต่ของพี่ไม่ใช่ระบบแม่สื่อเดี๋ยวของพี่จะเป็นระบบที่พ่อแม่เนี่ยในหมู่เพื่อนฝูงด้วยกันที่เห็นกันมาใครมีลูกมีเต้าอายุประมาณไหนเนี่ยนะก็จะคุยกันก็จะคุยกันแล้วก็จะจองกันไว้พี่ก็ประมาณพี่ก็ถูกจอง อะไรอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งแม่เขาก็มาดูเราตอบได้ว่าเขินมันจะเหมือนคุณมันเหมือนน้องไปเลือกหมาตัวหนึ่งแล้วก็ดูว่าหมาตัวนี้หูตกหูพังแล้วก็ปากยาวแล้วก็แบบพี่ก็แบบแม่ผู้ชายเขาคอมเมนต์ตอนนั้นหน้าพี่ไม่อย่างนี้ไงหน้าเขายาวหน้าเขายาวนะอะไรอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวนี้เล่าได้สนุกเพราะอายุเยอะแล้วไงแล้วเชื่อไหมฮาร์ดพี่หนีขึ้นไปซ่อนตัวอยู่บ้านพี่มันจะเป็นบ้านหลังใหญ่แล้วก็มีห้องแถวก็วิ่งขึ้นไปซ่อนตัวอยู่ห้องแถวแล้วก็นั่งคิดลงมาดีไม่ดีลงมาดีที่สุดก็ลงมาถึงได้มาเจอหน้าเขายาวนะ อะไรอย่างเงี้ยเขาพูดต่อหน้าเราเลยนะใช่ค่ะเราสามารถบอกได้ไหมว่าการความรักแบบคลุมถุงชนหรือไม่คลุมถุงชนอันไหนไม่จะยั่งยืนจีรังอะไรมากกว่าพี่คิดว่าแล้วแต่ว่าใครถูกใครผิดพี่คิดว่าผู้ใหญ่ที่มองกันไกลแล้วอยากคลุมถุงชนเนี่ยก็คงมีเหตุผลบางอย่างที่ถ้าเลือกได้ถูกคนตัดสินใจถูกทุกฝ่ายก็แฮปปี้แต่ถ้าบางทีมันเหมือนกับลูกอาจจะมีทางคิดอะไรบางอย่างที่ไม่สอดคล้องกันชีวิตแต่งงานจะไม่ดีก็ได้ทีนี้ว่ามาถึงวันแต่งงานแล้วนะคะอีกอันที่เราจะเห็นก็คือยังไม่ได้แต่งหมายถึงว่าประสบการณ์แล้วนะคะในวันแต่งงานแบบธรรมเนียมจีนก็จะมีอะไรหลายอย่างที่จะต้องทำนะคะแต่เรามานึกถึงชีวิตแต่งงานตอนนี้หนุ่มสาวหลายคนก็จะปฏิเสธละบอกว่าอยากกินเลี้ยงคือส่วนใหญ่ความสำคัญของงานแต่งงานมันจะไปอยู่ที่งานเลี้ยงที่โรงแรมหรือว่าหลายคนก็อยากทำแค่นี้พอแล้วแล้วก็ไม่อยากจัดธรรมเนียมหรือพิธีที่เคยจัดกันมาอย่างเมื่อก่อนนี้ค่ะคือธรรมเนียมแต่งงานหรือทุกธรรมเนียมของคนจีนไม่ว่าจะเป็นงานศพหรือธรรมเนียมทำขวัญเด็กแรกเกิดหรืออะไรเนี่ยนะคะมันเพื่ออวยพร อย่างอันเนี้ยเจ้าสาวต้องมีเอี๊ยมแดงไปเพื่ออวยพรตัวเองให้มีลูกมีหลานสืบสกุลเจ้าสาวจะต้องมีหวี4อันติดตัวไปต้องนี่คือหวีฝ่ายเจ้าสาวเจ้าสาวจะต้องมีหวีสีอันนี้สัญลักษณ์อะไรนะครับหวีสีอันสี่มันคือการเล่นอักษรภาษาเล่นศิลป์ภาษาว่าคำว่าสี่มันคือการพ้องเสียงจำนวนเลขสี่มันคือการพ้องเสียงคำว่าเวลาสีก็แปลว่าเวลามันคือการพ้องเสียงคำว่าชาติมันคือคำพ้องเสียงคำว่าวาสนาหวีสีอันเรียกเป็นคำจีนว่าซีซีอู่หอซิวแปลว่าทุกเวลาทุกชาติวาสนาให้มีแต่รับขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าน้องฮาร์ดแต่งงานแบบจีนทุกวันนี้โอ้โหอาจจะรวยมากเพราะว่าเดี๋ยวก็รับซิวแปลว่าหวีซิวอยู่เรื่อยหวีมาอยู่เรื่อยเลยผมเคยแต่ซอยแทนซิวพอซิวนะซิวครับอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกธรรมเนียมจีนเนี่ยนะคะมันคืออวยพรตลอดเวลาเลยนะคะส่วนไอ้งานเลี้ยงแต่งงานนั่นคือการประกาศให้รู้กันว่าหนุ่มสาวคู่นี้เขาไม่ได้ว่างแล้วนะสาวอื่นหรือชายอื่นไม่ต้องมาแลอย่างนั้นมากกว่าถ้าถามพี่นะเพราะฉะนั้นจริงๆในธรรมเนียมทุกขั้นตอนนี้มันมีความสำคัญมีนัยยะที่มันซ่อนแฝงอยู่ทั้งนั้นใช่ไหมคะอยากจะให้พี่จิตราฝากข้อคิดให้กับท่านผู้ชมสักเล็กน้อยนะครับเรื่องความรักการแต่งงานแล้วก็ขนบธรรมเนียมประเพณีทั้ง3อย่างนี้มันสามารถไปด้วยกันได้ไหมครับพี่คิดว่ามันอะไรที่ถูกอะไรที่ใช่มันก็งดงามไปตลอดชีวิตถ้าคุณเลือกคู่ได้ถูกคนจะทุกข์จะสุขอย่างไรมันก็คือร่วมทุกข์ร่วมสุขกันไปแล้วก็มีชีวิตครอบครัวที่เรียกว่าเอ่ยมีความสุขอย่างยืนยาวถูกไหมคะในแง่ของธรรมเนียมเนี่ยมันก็แค่ว่าเป็นกำลังใจเป็นการอวยพรเป็นเหมือนพลังพิเศษที่เพิ่มเข้ามาว่าถ้าทั้งสองฝ่ายทำแต่คุณงามความดีคำอวยพรนั้นมันจะสำฤทธิ์ผลให้ชีวิตครอบครัวประสบสุขและความสำเร็จนะคะทีมงานของเรานะฮะได้ไปค้นคว้าข้อมูลมาเขาบอกว่าพี่จิตราเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ในนิตยสารว่ามีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อผู้ชายนั่นคือความคิดในวัยเด็กที่อย่างที่พี่บอกฮาร์ดว่าพี่มารู้ในภายหลังเหมือนกับเราก็พบตัวเราเองว่าเรามีสัญชาตญาณ
ไวมากเลยกับเวลาที่เราจะเจอปัญหาหรืออะไรนะคะแล้วจากการที่เราก็อ่านหนังสือเยอะเห็นชีวิตของจริงเยอะคนใกล้ตัวใกล้ตัวถูกไหมคะชีวิตคนเราเนี่ยทุกคนจะเหมือนกันหมดว่ามีข้อดีและข้อไม่ดีถูกไหมคะผู้ชายทุกคนก็ต้องมีข้อไม่ดีอยู่บ้างซึ่งบังเอิญตอนนั้นเราอาจจะไปจับประเด็นอะไรที่เขาไม่ดีขึ้นมาเป็นข้ออ้างอันใหญ่แต่เมื่อถึงวันนึงที่พี่บอกพี่ตัดแล้วนะพี่ชอบทำงานพี่ไม่ชอบที่จะเขาเรียกอะไรขี้เกียจผจญภัยขี้เกียจผจญภัยกับชีวิตคู่ว่าไม่รู้ว่าเอ๊ะเราไม่ดีตรงไหนให้เราต้องปรับปรุงตัวเขาไม่ดีตรงไหนให้เราจะต้องจิตวิทยาจะบอกกล่าวกันยังไงครอบครัวเขาจะยังไงคือพอตัดปุ๊บพี่จะลืมหมดเลยว่าในอดีตพี่มีประสบการณ์อะไรที่ดีหรือไม่ดียังไงนึกออกไหมมันล้างหัวไปเลยอ่ะถ้ามาพูดถึงอาจจะต้องฝากทิ้งท้ายไว้สำหรับนักเขียนท่านนี้นะคะซึ่งมีผลงานเขียนที่มีคนติดตามมากโดยเฉพาะระยะหลังที่เริ่มมีเรื่องชีวิตและความรักเข้ามาคงจะต้องฝากทิ้งท้ายกับความรักในมุมมองของนักเขียนสตรีผู้นี้อะค่ะพี่ว่าทุกคนมันต้องมีความรักอยู่ที่ว่ารักอะไรยิ่งใหญ่ที่สุดในใจของตัวเองแล้วเหมาะสมที่สุดอย่างชีวิตของพี่เนี่ยทุกวันนี้มันคือรักงานมันคือรักครอบครัวเดิมคือพี่น้องลูกหลานแต่อย่างฮาร์ทแต่งงานแล้วชีวิตรักของฮาร์ทก็คือรักครอบครัวตัวเองอันประกอบด้วยภรรยาลูกแล้วก็พ่อแม่ญาติพี่น้องทั้งสองฝ่ายรักงานที่ต้องทำเพื่อสร้างครอบครัวให้มีฐานะมั่นคงรวมถึงของคุณหมอซึ่งพี่ไม่ทราบสถานภาพแต่คิดว่าคุณหมอก็คงมีความรักที่ยิ่งใหญ่ในหลายเรื่องของชีวิตเช่นกันรักพี่น้องครอบครัวใหญ่สิ่งที่คุณจิตราฝากให้กับเราคือความรักคือความยิ่งใหญ่แล้วบ้านพี่ก็น่ารักด้วยอยู่กันเป็นเนี่ยอยู่กับพี่กับน้องโอ้โหผมไปมาบ่อยไปขุดเตยที่บ้านค่ะนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่จิตราเป็นอย่างสูงนะครับเจเจที่น่ารักของเราครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงต่อไปของชูรักชูรสหลังโฆษณาครับตอนใหม่ๆก็รักกันมองปลาเค็มแล้วก็จิ้มกินได้พอต่อไปมันก็อดเนาะไอ้ความรักเนี่ยมันก็รักได้ไม่ผิดหรอกวัยรุ่นมันก็เป็นสิ่งธรรมชาตินะครับรักกันเนี่ยแต่จริงๆแล้วการตัดสินปัญหาชีวิตโดยการที่ว่าอุ๊ยจะต้องขาดความรักแล้วผู้หญิงจะต้องงานจริงมันไม่ใช่เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเร็วนี้คืนชีวิตให้สัมผัสแห่งซ่อนตัวตามห้องน้ำแหมมาดักจอดถ่ายตรงนี้ได้เหรอวันนี้นะครับหนูไม่ได้มาเล่นละครแต่จะมาปัญหานะครับบอกว่าเป็นน้องผู้หญิงแต่มีปัญหากลิ่นตัวแรงเขาบอกว่าขนาดเวลาเดินผ่านไปไหนเนี่ยคนเอามือปิดจมูกเลยนะครับทำให้น้องรู้สึกอึดอัดกลัวซึมเศร้าไม่อยากเข้าสังคมไม่อยากไปไหนเพราะไปที่ไหนเนี่ยเจอคนเยอะๆเขาก็มองเราแบบเหยียดๆอ่ะหาว่ารักษาอนามัยส่วนตัวไม่ค่อยจะดีนะครับผู้หญิงนี่ก็ลำบากนะครับถ้าเป็นผู้ชายก็ไปอย่างกลิ่นตัวเฉพาะของผู้หญิงนะถ้าเป็นผู้ชายอาจจะเป็นกลิ่นสมแมนเป็นชายชาตรีใช่ไหมเออแต่ผู้หญิงนี่เขาแบบว่าเดี๋ยวเต่าเรียกแม่อย่างเงี้ยก็อายน้องก็แล้วเธอบอกต่อด้วยใช่ไหมครับคุณโหน่งว่าต้องส่วนจุดซ่อนเลนของเธอเนี่ยที่อวัยวะเฉพาะที่ของผู้หญิงแล้วก็มีกลิ่นด้วยใช่ไหมจากศีรษะก็มีกลิ่นครับที่เท้าเวลาถอดรองเท้าคัชชูนักศึกษาออกมาก็มีกลิ่นอีกอายมากไม่อยากจะไปไหนเลยไม่ทราบจะทำตัวยังไงก็เป็นปัญหาครับข้องใจของน้องเขาเนี่ยมีอยากจะเรียนถามคุณหมอนะครับว่ามีสถานที่ที่ไหนรักษากลิ่นตัวหรือจะมีไอ้พวกอุปกรณ์อะไรไอ้ผลิตภัณฑ์อะไรรักษากลิ่นตัวกลิ่นผมกลิ่นเฉพาะที่กลิ่นทักเรียกว่าตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าน้องเขาเหม็นหมดเลยฮะน่ากลัวเหมือนกันนะครับแล้วก็เห็นใจเธอมากแต่ผมว่าบางทีที่เราพอจะลดลงไปได้ที่หนึ่งก็คืออาหารคงต้องไม่ทานอาหารที่มันมีรสจัดอุ้ยกระเทียม
ใช่ไหมกระเทียมขึ้นช่ายนะหรือว่าพริกบางอย่างหรือว่าไอ้ดองๆเนี่ยส้มตำปูเค็มปูปลาร้านี่คงไม่ได้แล้วก็เป็นละเพราะว่าพวกอย่างมันหมักเนี่ยของอะไรหมักๆดองๆในกลิ่นออกหมดนะคุณกษัตริย์นะครับคงต้องเลิกคงต้องทานอาหารแบบคนจีนเขาเรียกว่าอะไรนะเชงๆกินน้ำๆใสๆอะไรต่างๆแล้วก็ข้าวแล้วก็อาจจะเป็นพวกไข่ดาวไข่เจียวอะไรนิดหน่อยที่มันไม่มีน้ำมันไม่มีกลิ่นไม่มีเนยไม่มีอะไรนะครับนะครับแต่ผมนั่งมองนะคุณประสันนึกเหมือนผมไหมครับว่าบางครั้งบางคราเนี่ยจุดซ่อนเร้นผู้หญิงเนี่ยนะครับมีแบคทีเรียเฉพาะที่ยิ้มอยู่เขาเรียกว่าแลคโตแบซิลัยเหมือนไอตัวที่อยู่ในพวกนมเปรี้ยวอ้าโยเกิร์ตคุณประสันเก่งเลยนะครับนั้นถ้าเกิดเรามันดื่มพวกนี้เนี่ยอาหารเราก็อยากจะย่อยดีขึ้นกลิ่นตัวน่าจะลดลงนะครับแล้วก็ที่เท้านะผมว่าลองเปลี่ยนใส่รองเท้าสักหน่อยดีไหมครับครับผมก็ใส่ตรงเท้านี่บอกในสังคมนักศึกษามันจะอับไปหรือเปล่าครับไม่รู้ว่านักศึกษานี่เขายอมให้ใส่รองเท้าประเภทเปิดปลายเท้าอะไรบ้างไหมก็ไม่รู้นะแต่ปัญหาของน้องนี่แบบทีอ่านแล้วคงจะมาจากเหงื่อมากกว่ามาจากเหงื่อครับเพราะว่ากลิ่นทั้งหลายออกมาจากต่อมเหงื่อว่าต่อมน้องเขาผิดปกติแล้วครับน่าจะเป็นความผิดปกติของการสร้างนะครับต่อมต่างๆพวกนี้ทำให้ผลิตกลิ่นออกมาเยอะนะครับส่วนใหญ่จะเกิดในผู้ชายผู้ชายเนี่ยจะกลิ่นแรงเพราะฮอร์โมนเพศชายทีนี้น้องก็ไม่ได้บอกว่าน้องนี่เป็นรูปร่างแบบไหนมีสิวเยอะมีอะไรต่างๆที่แสดงว่าฮอร์โมนเพศชายเยอะหรือเปล่านะครับแต่เราคงต้องหาทางออกให้น้องครับตะกี้ผมบอกเรื่องอาหารเรื่องอะไรทั้งหลายคุณประสานมีแนวคิดอะไรไหมครับจะทำยังไงจะเข้าสังคมจะปรับตัวยังไงดีอย่างพวกอยู่ในตรงการแสดงนี่บางทีบล็อกก็หมักหมมถ่ายกันตั้งแต่เช้าถึงเย็นถึงมืดถึงค่ำค่ำวันค่ำคืนนะก็เหม็นกันเหมือนกันที่อยู่ในห้องแอร์เล็กๆไงใครถอดออกมาก็ปลาหมึกมาแล้วก็ให้ดังยกตัวอย่างเขาจะมีพวกแป้งโรยเท้าแล้วก็แช่เท้าลงไปในไอสารระงับกลิ่นพวกน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆนานาแล้วก็มีคู่ผลิตภัณฑ์พวกวัยรุ่นราคาไม่แพงก็เยอะที่ระงับกลิ่นตัวพวกแบบระงับเหงื่อก็มีพวกโลออพวกอะไรทั้งหลายที่จะใส่ตรงรักแร้ใช่ไหมแล้วก็สมัยนี้ยังมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยซึ่งราคาไม่แพงและใช้ได้ดีด้วยเกี่ยวกับการระงับเหงื่อและรักษากลิ่นตัวนี้เห็นพวกดาราผู้หญิงก็ใช้กันเยอะแต่ที่ผมอ่านน้องเขากลัวอย่างก็คือว่าบริเวณจุดซ่อนเลนเธอโอ้เธอบอกใช้น้ำยาอนามัยทุกอย่างอาบน้ำวันละไม่รู้กี่รอบเนี่ยก็ยังเป็นอยู่นะจะแก้ผ่าตัดจะหายไหมครับคงไม่หายครับก็เลยไปตัดไอ้ต่อมทั้งหลายเพราะมันไม่ได้เฉพาะที่มันทั้งตัวนะมันทั้งตัวแต่ว่าก็คงต้องแนะนำอย่างที่คุณวสันต์ว่านะผมว่าคุณต้องปรับการแต่งกายหรืออะไรต่างๆดูแต่พวกนี้มันก็ล้างเนื้อชอบล้างยานะบางคนอาจจะชอบกลิ่นนี้ก็ได้เป็นกลิ่นเสน่ห์ก็ได้แล้วแต่บางทีไปเจอถูกฝาถูกตัวก็อาจจะกลิ่นนี้ใช่เหมือนพวกตัวสักการเวลาปล่อยกลิ่นเด็กหาคู่ผมเนี่ยนะครับผมมีคนไข้นานาชาติเยอะใหม่ๆมีคนไข้พวกผิวดำๆนิดนึงกลิ่นเขาก็แรงอยู่ไปอยู่มาผมก็ชินเหมือนกันนะครับแต่เขาไปกลิ่นเฉพาะนะคนผิวสีเนี่ยเคยได้กลิ่นเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะว่ามาก็หอมดีนะครับดมไปดมมาก็เฉยๆ เพราะฉะนั้นก็เนี่ยเราก็อยากจะแนะนำน้องครับเพราะว่าคงเป็นปัญหาที่เขาทำให้เกิดปัญหาแต่ต้องบอกน้องครับคงไม่มีสถานที่ที่น้องหาว่าที่ไหนที่จะกำจัดกลิ่นเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าต้องดูแลตัวเองไม่ให้หมักหมมเพราะประเทศเราเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าร้อนแล้วก็ชื้นนะครับครับอุ้ยมีอันนึงพวกเสื้อผ้าก็มีส่วนครับอย่างพวกใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์อะไรเงี้ยมันจะไม่ระบายเหงื่อต้องใส่ที่เป็นผ้าฝ้ายพวกผ้าฝ้ายพวกชั้นในพวกผ้าฝ้ายพวกนี้ก็ช่วยได้แนะนำจริงๆครับเพราะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงรุ่นใหม่เนี่ยใช้ชุดชั้นในที่ไม่ค่อยเป็นผ้าฝ้ายนะซึ่งไม่ค่อยเหมาะกับเมืองร้อนแบบเราจะเป็นพวกยืดสังเคราะห์เยอะนะครับครับเพราะว่ามันทำให้อับเหงื่อนะครับก็คงจะบอกได้สักแค่นี้นะครับแต่จดหมายฉบับต่อไปคุณวสันต์อ่านแล้วใช่ไหมครับผมที่ส่งให้หนักใจเหมือนกันหนักใจไหมครับครับนะครับเขาบอกว่ามีแฟนแล้วเนี่ยแต่ว่าแฟนจะถูกจับแต่งงานแบบคลุมถุงชนในเร็วๆนี้หนุ่มคนนี้แกหนักอกหนักใจว่าแฟนซึ่งคบกันมาตั้ง3ปีแล้วและพ่อกับแม่ก็ไม่รู้ว่าคบกันแฟนบอกว่าเนี่ยพ่อจะให้แต่งงานกับลูกชายเพื่อนพ่อเขาบอกว่าถ้าเกิดพ่อบังคับเขาจะฆ่าตัวตายเลยนะหรือไม่ก็หนีไปกับผมอุ้ยทีนี้กับผมเขาทีนี้ผมเนี่ยเรียนอีกปีนึงจะจบครับแล้วเขาบอกอีกนะครับว่าถ้าหนีออกไปทั้งคู่จะดีหรือไม่เพราะว่าผู้ชายคนนี้อยู่กับแม่แล้วก็หลานของเขาที่ไม่มีใครดูแลแล้วตัวเองก็ยังเรียนไม่จบด้วยแต่ยังไม่มีอะไรกันเลยความสัมพันธ์ทางเพศนี่นะครับมาพูดเรื่องที่ไหนแฟนจะร้องไห้ทุกทีปรึกษาใครก็ไม่กล้ากลัวคนรู้นำไปบอกพ่อแม่ของแฟนมันปรับตัวยากเหมือนกันนะสถานการณ์นี้นะทีนี้ถ้าเกิดผมตอบแบบตอบแบบเป็นหมอก็ไม่ได้มันไม่เกี่ยวกับหมอนี่มันเป็นปัญหามันเป็นปัญหาของที่เรียกคุณพ่อคุณแม่ตอบแบบเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วกันว่าเรื่องนี้เนี่ยนะผมว่าเนี่ยน้องหนุ่มคนนี้นะที่มีน้องน่าจะไปปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ตัวเองก่อนนะเพื่อพ่อแม่เขาอาจจะหาแนวคิดดีๆได้เพราะผู้ใหญ่บางทีเขาเรียกผ่านน้ำร้อนมาเยอะอาจจะหากุศโลบายอะไรเพื่อช่วยลูกชายเราให้สมรักนะ
อย่างเช่นผมเนี่ยลูกชายมาบอกเนี่ยผมต้องหาทางสุดวิธีมีกุศโลบายทั้งหลายต้องงัดมาหมดเลยแต่แบบทางดีๆนะไม่ใช่ชวนกันหนีใช่ไหมครับคุณประสานชวนกันหนีเป็นยังไงครับมันง่ายมากสิครับชวนกันหนีแป๊บๆหนีกันไปเลยเขาดูละครกันบ่อยหรือเปล่าใช่จริงๆแล้วไอ้ละครเนี่ยมันก็จริงมันก็ไม่มีพื้นฐานจากเรื่องจริงแต่มันไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ดีงามเสมอไปในการที่จะตัดสินปัญหาชีวิตตัวเองต้องเอาตาช่างมาช่างอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีแล้วก็ลองช่างกันดูว่าทำไปแล้วผลร้ายมันจะเกิดขึ้นมากจากการกระทำอันไหนท่านสิครับมันจะเกิดอะไรบ้างถ้าเกิดลองหนีกันไปเนี่ยหนีกันไปแล้วครับนี่ตอนนี้เขายังไม่มีอะไรกันนะเกิดหนีกันไปก็ต้องมีอะไรกันเป็นอันดับแรกเรียนก็ไม่จบแม่กับหลานของผู้ชายก็ไม่มีใครดูแลพ่อแม่ฝ่ายผู้หญิงก็ต้องโกรธจะไปกัดก้อนเกลือกินหรือทำงานก็ยังไม่ได้แล้วดึกหรือว่าความรักในสมัยนี้ไม่มีทางเศรษฐกิจปัจจัยมันรองรับจะอยู่กันรอดเห็นไหมครับนี่เป็นความคิดของที่เรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ฝากน้องๆนะว่าบางทียังเด็กมองเหมือนหนีไปสำหรับเทียบกับน้องๆนะเราเป็นวัยรุ่นรุ่นโตกันหน่อยนะครับว่าเนี่ยพี่วสันต์บอกแล้วว่าหนีไปเนี่ยเอาตังค์ที่ไหนกินตอนใหม่ๆก็รักกันมองปลาเค็มแล้วก็จิ้มกินได้ต่อไปมันก็อดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะหนีเลยครับสู้เถอะครับลุกขึ้นมาสู้มีจะแนะนำน้องว่าสู้ยังไงดีสู้จริงๆแล้วไอ้ความรักเนี่ยมันก็รักได้ไม่ผิดหรอกวัยรุ่นมันก็เป็นสิ่งธรรมชาตินะครับรักกันเนี่ยแต่จริงๆแล้วการตัดสินปัญหาชีวิตโดยการที่ว่าอุ๊ยจะต้องขาดความรักแล้วผู้หญิงจะต้องงานจริงๆมันไม่ใช่เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเร็วนี้ผู้หญิงอาจจะมีทางผัดผ่อนได้จริงครับเพราะฉะนั้นต้องแนะนำให้ฝ่ายหญิงเนี่ยเขาผัดผ่อนไปเรื่อยๆนะบอกพ่อเดี๋ยวขอเรียนหนังสือหน่อยนะขออะไรๆไปเรื่อยๆใช่ไหมในที่สุดพ่ออาจจะเบื่อแล้วก็ได้แล้วพอฝ่ายชายเรียนจบมีทำงานทำการมีฐานะมาก็ไปสู่ขออ้อมาเปรียบเทียบกันดูว่าคนนี้อาจจะดีนะแล้วคนนี้ลูกเรารักด้วยเพราะว่าพ่อแม่ที่มีลูกสาวเนี่ยมันก็ต้องเห็นใจลูกสาวเหมือนกันนะจะเอาแต่ใจเราอย่างเดียวคงไม่ได้ถ้าลูกสาวเขาเนี่ยแฟนเขาอุตส่าห์ตั้งเนื้อตั้งตัวเรียนแล้วมันก็ต้องนั่นนะเพราะฉะนั้นผมว่าอย่าหนีเนาะสู้ดีกว่าสู้ชีวิตและสู้ความจริงดีกว่าแล้วก็ทำตัวเองให้ดูดีขึ้นมาสมควรที่แบบว่าทางนู้นเขาจะยกลูกสาวให้ใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรก็ตามที่ไปบังคับเนี่ยคงไม่ดีนะครับก็คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องรู้เหมือนกันนะครับว่าการบังคับอะไรใจกันเนี่ยไม่ดีแต่เราก็ต้องเราในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่บางทีเราก็อยากให้ลูกๆไปในทางที่ดีใช่ไหมเพราะพ่อแม่บางทีก็อาจจะเห็นว่าลูกเพื่อนเขาเนี่ยดีใช่ไหมเพราะเขายังไม่เคยเห็นแฟนเราเนี่ยก็ไม่รู้ในจดหมายบอกยังไม่รู้จักกันเลยเป็นความลับเนี่ยเดี๋ยวนี้บางทีวัยรุ่นเนี่ยนะครับเจอกันอ่ะรักกันแล้วก็ปิดคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีนะนี่ผมยังขอบคุณลูกชายผมนะบอกไปชอบสาวคนไหนมาบอกพ่อทุกทีคุณพ่อว่าไงมั้งครับพ่อก็ไม่ว่าอะไรพ่อก็ฟังเลยดีนี่ลูกเขาดียังไงอะไรต่างๆเราก็ให้เขาคิดเขาเองเรามีหน้าที่สนับสนุนเขาแล้วถ้าเกิดว่าเขาเกิดปัญหากันเราจะได้ไปช่วยแก้ไขเขาอันนี้สำคัญมากนะครับคุณหมอเพราะบางทีวัยรุ่นเมียเนี่ยไม่กล้าปรึกษาผู้ใหญ่อย่างลูกชายผมเนี่ยนะเขาไปชอบสาวๆเขาก็พามาให้ผมดูผมก็ยิ้มย้ำแจ่มใสดีบางทีลูกผมเขาก็ไปหาพ่อแม่ฝ่ายหญิงอนาคตจะเป็นอะไร ก็อีกเรื่องนึงนะแต่ตอนนี้หมายความว่ามันมีความซื่อสัตย์ซินเซียใช่ไหมถ้าขั้นแรกให้ผู้ใหญ่เขาเห็นว่าซื่อสัตย์มีอะไรจะฝากน้องๆทางบ้านบ้างน้องๆวัยรุ่นเนี่ยเป็นแฟนรายการวสันต์เยอะมีการฝากอะไรในการดำเนินชีวิตประจำวันบ้างครับวัยรุ่นสมัยนี้มีความคิดเป็นของตัวเองกล้าแสดงออกมากมากมากเนี่ยนะครับจากนักแสดงรุ่นใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยจะกล้าขึ้นกว่าวัยรุ่นเมื่อสัก10ปีได้กว่าเท่าครึ่งเท่าตัวเพิ่มขึ้นไปเลยแต่ในความกล้าในการตัดสินใจเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าสถานะของตัวเองอยู่ที่ตรงไหนสังคมเป็นยังไงสังคมเรายังเป็นสังคมไทยอยู่ควรจะประพฤติปฏิบัติไปคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านได้ใช้ได้เสมอตลอดมานะครับคือดำเนินทางสายกลางเนี่ยไม่มากไม่น้อยไม่ต้องทำตัวโบราณต้องทำตัวเป็นหลังขาวเต่าตะหนุไปทำตัวทันสมัยของคุณนี่แหละเดี๋ยวเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนฝูงไปแต่ต้องมีจิตใจนึกว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรที่เหมาะสมกับตัวเองที่ตนเป็นวัยรุ่นตรงนี้แล้วก็ทำไปแล้วก็ใช้ชีวิตวัยรุ่นให้มีความสุขมากที่สุดที่ตัวเองเป็นอยู่นะฮะครับแม้นี่เป็นข้อคิดที่ดีครับจากพี่วสันต์ของเราในวันนี้นานๆท่านถึงจะมีโอกาสมาร่วมรายการเราสักทีขอบพระคุณมากจริงๆครับวันนี้เวลาก็หมดแล้วนะครับสักครู่ครับพบกับติวรักษ์ให้เต็มร้อยครับสิ่งที่ผู้หญิงจะรู้สึกมากกว่าก็คือว่ามากกว่าเรื่องของความรู้สึกถึงจุดสุดยอดทางเพศก็คือความรู้สึกว่าผู้ชายเขามีความนุ่มนวลมีความผูกพันมีความรับฟังเอาใจใส่อะไรเงี้ยซึ่งเป็นสิ่งซึ่งแบบสำคัญมากกว่า Mambo number 5
ช่วงติวรักเต็มร้อยสนับสนุนโดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขบริษัทบุญรอดเบรเวอรี่จำกัดเบียร์สูงเบียร์เผาถุงยางอนามัยดูเร็กคืนชีวิตให้สัมผัสแห่งรักกลับมาพบกับช่วงติวรักเต็มร้อยในช่วงแรกนะคะช่วงที่เราหยิบยกปัญหานะคะที่ทำให้ความรักของหลายคู่เริ่มไม่เต็มร้อยหลายอย่างต้องการผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มาให้คำปรึกษานะคะแล้วก็หลายเรื่องอาจจะรู้สึกว่าเราแก้ปัญหาด้วยตัวเราเองค่อนข้างยากนะคะโดยเฉพาะท่านไหนนะคะตอนนี้เราเปิดโครงการติวรักครอบครัวค่ะถ้าคนเดียวแล้วยังแก้ปัญหาได้ไม่ดีลองหันหน้าเข้าหากันนะคะแล้วก็มาติวรักกับครอบครัวกันแต่ว่าสำหรับท่านที่ยังต้องการใช้ช่องทางในการติดต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นจดหมายหรือโทรศัพท์ก็ยังใช้ได้เช่นเดิมนะคะแล้วก็สัปดาห์นี้เป็นวิทยากรที่หลายท่านถามถึงกันนะคะใช่แล้วครับเพราะเป็นวิทยากรที่ให้คำตอบในด้านชูรักชูรสในแนวธรรมะธรรมะ คุณหมอยงยุทธวงศ์พิรมสารสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอครับวันนี้โอ้โหมากันเรียงคิวกันมาเพียบเลยครับฉบับแรกเลยครับหมอต้อฉบับแรกเลยนะคะบอกว่าเคยแต่งงานแล้วมีบุตร1คนแล้วก็แยกทางกันตอนนี้มามีสามีใหม่ได้6ปีแล้วแต่ไม่มีลูกทั้งๆที่ไม่ได้คุมกำเนิดเป็นไปได้ไหมคะว่าสามีใหม่เนี่ยเขาเป็นหมันสามีก็อายุ37ปีนะคะเป็นคนเจ้าอารมณ์ขี้หงุดหงิดขี้โมโหไม่โรแมนติกทำให้การมีเพศสัมพันธ์ไม่มีความสุขเลยไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันนานๆหลายเดือนแต่พอกลับมามีเพศสัมพันธ์กันตัวของผู้ถามเองก็ไม่มีอารมณ์เลยนะคะจะแก้ปัญหานี้อย่างไรดีคะครับการมีเพศสัมพันธ์นี้มันเป็นการสื่อความรักแล้วก็ความผูกพันที่มีต่อกันนะครับมันไม่ใช่แค่ว่าระบายความต้องการทางเพศเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการที่แต่ละคนอยู่ในภาวะที่อารมณ์หงุดหงิดเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นส่วนที่ทำให้ชีวิตทางเพศนี้คงไม่ค่อยมีความสุขนะครับมันคำถามเนี่ยก็คงไม่ใช่เป็นปัญหาเรื่องเพศหรอกแต่เป็นปัญหาเรื่องของวิถีชีวิตของคนวัยผมคิดว่าคนวัยอายุประมาณ 30-40 จำนวนมากจะมีปัญหานี้นะครับคือว่ามันผ่านช่วงวัยหนุ่มสาวมาละมันก็มาเป็นช่วงวัยกลางคนช่วงนี้จะต้องมีความรับผิดชอบมีธุรกิจหรือว่ามีงานที่ต้องทำมีลูกน้องอะไรเงี้ยนะครับพูดง่ายคือเรื่องมันเต็มหัวเพราะฉะนั้นภายในครอบครัวก็ไม่ใช่ระยะข้าวใหม่ปลามันไม่ได้อยู่กันปี2ปีแรกแต่อยู่กันมา6ปี8ปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่ๆเพราะระยะพวกนี้เนี่ยมันก็คงไม่ใช่เป็นระยะที่จะเอาใจอะไรกันละมันด้านนึงก็ความเอาใจกันก็น้อยลงอีกด้านนึงก็ปัญหาก็มากขึ้นเพราะระยะนี้ฝรั่งมีคำว่า7 year syndrome คือว่าแบบจะเป็นปีที่แบบพบว่าอัตราการหย่าร้างสูงมากทั้งที่เอ๊ะมันก็ไม่น่าจะหย่าร้างเพราะอยู่กันมาตั้ง 6-7 ปีอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยเพราะตรงจุดนี้ก็คือว่าจะต้องย้อนกลับมาดูว่าทำไงถึงจะทำให้ชีวิตไม่ใช่ชีวิตคู่เท่านั้นนะครับแต่หมายถึงว่าชีวิตของแต่ละคนเนี่ยมีวิธีการในการจัดการกับความเครียดให้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าถ้ายังมีความเครียดอยู่ตัวนี้มันก็จะเป็นอุปสรรคต่อชีวิตรักและชีวิตทางเพศอยู่ล่ำไปนะครับค่ะอันนี้ก็จะเป็นคำถามที่พบบ่อยนะคะว่าพออีกฝ่ายนึงเป็นคนเจ้าอารมณ์ที่หงุดหงิดแล้วก็อีกฝ่ายนึงคือต้องอยู่ด้วยกันกับคนที่เจ้าอารมณ์เนี่ยนะคะอย่างท่านนี้ที่ถามมาเนี่ยน่าจะต้องทำยังไงคะถ้าเรามีคู่สมรสที่เป็นแบบคนแบบเจ้าอารมณ์อย่างนี้ต้องมีหลายๆกลยุทธ์เพราะว่าชีวิตแต่ละคนนี้ไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นว่าเป็นไปได้ไหมเราไปเรียนรู้วิธีการคลายเครียดด้วยกันนะครับอย่างเช่นวิธีการคลายเครียดบางอย่างก็ถ้าเขาไม่ชอบก็เอาแฝงกับการออกกำลังกายเช่นพวกไทเก๊กพวกแบบโยคะใช่ไหมพวกนี้ก็ถือว่าเขาไม่ชอบใครเครียดเราก็บอกไปออกกำลังกายฝึกออกกำลังกายมันก็หาวิธีเข้ามาดึงจูงใจเข้าไปด้วยพอเขาใครเครียดอารมณ์เขาสงบลงเนี่ยเรื่องของชีวิตรักชีวิตครอบครัวและชีวิตทางเพศจะดีขึ้นทันตาเห็นนะครับแต่ถ้าเขาชอบคือคนบางคนเนี่ยเปิดรับต่อวิธีใครเครียดนะครับวันนี้เราก็ไปฝึกได้นะครับฝึกเดี๋ยวนี้เขามีฝึกอ่านเอาตามหนังสือก็ได้นะฝึกฟังเทปใครเครียดฝึกหายใจใครเครียดนะครับแล้วก็มีพวกฝึกสมาธิอะไรพวกนี้พวกนี้นี่จะทำให้วิถีชีวิตเนี่ยมันไม่สะสมความเครียดใช่ไหมฮะพอกลับมาบ้านมีเวลาที่จะนิ่งๆนะครับแล้วก็ใครเครียดสัก5นาที10นาทีเนี่ยโอ้ยชีวิตในครอบครัวมันจะดีขึ้นเยอะเพราะว่ามันจะไม่เอาเรื่องข้างนอกเนี่ยมาแถมเข้าไปในเรื่องครอบครัวนะครับทีนี้ก็จะมีประเภทที่3ไม่เอาทุกอย่างไม่เอาทุกอย่างจะเอาแต่โมโหอย่างเดียวไม่เอาบอกว่าจะให้แบบออกกำลังกายก็ไม่เอาอะไรเงี้ยนะครับก็พวกนี้ก็จะต้องถ้าเรายังรู้สึกว่าเราอยากจะถนอมชีวิตครอบครัวให้ยั่งยืนนะครับก็มีวิธีอันนึงซึ่งคิดว่าช่วยได้ก็คือว่านวดคลายเครียด
สัมผัสเวลานี้นะครับมันจะมีการนวดนี่มันจะได้ผลหลายอย่างนะครับตัวมันเองเนี่ยมันเป็นวิธีผ่อนคลายที่ดีนะครับสมัยนี้มันก็มีการนวดฝ่าเท้านวดกล้ามเนื้อใช่ไหมโดยเฉพาะกล้ามเนื้อแผ่นหลังอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็การในชีวิตคู่เนี่ยการนวดเนี่ยนอกจากใครเครียดแล้วก็เป็นการเพิ่มสัมผัสด้วยใช่ไหมจะได้รู้สึกว่าชีวิตคู่มันไม่ใช่แบบโอ้โหมีแต่แบบสิ่งแย่ๆแต่มีสัมผัสที่นุ่มนวลมีความผ่อนคลายเกิดขึ้นใช่ไหมทุกครั้งที่อยู่ร่วมเคียงหมอนกันก็มีความรู้สึกที่ดีใช่ไหมฮะโอเคนะอันนี้ก็เราอาจจะเป็นฝ่ายเริ่มต้นเสียสละเราเป็นฝ่ายนวดให้เขาก่อนนะบอกเราเรียนรู้วิธีนวดมาลองดูไหมเป็นยังไงบ้างนะนวดนะครับหลังจากที่ถูกนวดมาเยอะแล้วกันไม่ใช่รับรองว่าพอทุกครั้งของการที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันคู่กับความรู้สึกที่ว่าผ่อนคลายสบายนะครับชีวิตคู่จะชีวิตทางเพศจะดีขึ้นนะครับน่าจะเวิร์กวิธีนี้ครับยาวจริงๆอ่ะฉบับต่อไปนะครับฉบับต่อไปมาจากสุภาพสตรีบอกว่ารักไม่เต็มร้อยเพราะเป็นภรรยาน้อยถูกหลอกว่าหย่าแล้วเมื่อรู้ก็สายไปสารภาพว่ายังอยู่บ้านหลังเดียวกันแต่ไม่หย่าแล้วก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันนะครับสามีนี่เป็นคนนิสัยดีสุภาพเรียบร้อยไม่พูดโกหกนะครับเคยตัดสินใจบอกเลิกเขาอยู่หลายครั้งแต่ท้ายสุดหนูก็ใจอ่อนทุกทีเขาทำให้ดิฉันรู้สึกสงสารเขามากยิ่งขึ้นนะฮะเขากลับบ้านดึกทุกคืนเพราะต้องทำงานด้วยแล้วก็อยู่ทานข้าวเย็นกับดิฉันทุกวันดิฉันสงสัยว่าเขากับภรรยามีข้อตกลงอะไรกันหรือเปล่าทำไมช่วงเวลา2ปีที่ดิฉันได้คบกันถึงไม่มีอุปสรรคอะไรเลยทั้งที่ภรรยาเขาเนี่ยตัวอยู่ต่างอยู่จังหวัดเดียวกันดิฉันอยากคุยกับภรรยาเขามากเรื่องความจริงเป็นอย่างไรแต่ใจก็กลัวแฟนโกรธเพราะเขาบอกกับดิฉันว่าผมอยากมีลูกแต่ผมก็ไม่อยากทำร้ายน้ำใจภรรยาผม ผมขอเวลาเพราะภรรยาผมเป็นข้าราชการจะทำเรื่องขอย้ายใหม่ต้องรอเวลาแต่ไม่ถึง5ปีเนี่ยถึงจะหย่ากันนะฮะเขาบอกว่าเขารักภรรยามากและเป็นห่วงส่วนดิฉันเขาก็พูดอย่างนั้นเช่นกันแต่นี่ก็นานแล้วยังไม่มีวี่แววการหย่ากันเลยดิฉันจะทำอย่างไรคะนะครับกลุ้มใจจริงๆครับก็ความกลุ้มใจก็คงมาจากความรู้สึกว่าอยากจะเป็นเจ้าของเขาคนเดียวใช่ไหมแต่ว่าสามีนี่ก็คือสูตรก็คือว่าจะต้องรับผิดชอบทั้งคู่เท่าที่ดูนะครับครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ฝ่ายหญิงก็คงต้องชั่งน้ำหนักนะฟังดูจากหลายๆด้านก็คิดว่าเขาก็รับชอบตัวเรามาหาเราสม่ำเสมอดูแลเรื่องของความทุกข์สุขทั้งทางด้านเศรษฐกิจด้านจิตใจอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็แสดงว่าเขาก็ถ้าเรารู้สึกว่าเราชั่งน้ำหนักแล้วเราคิดว่าเรามีความสุขกับสิ่งเหล่านี้ขาดมีความทุกข์อยู่อย่างเดียวคือเขาไม่ใช่ของเราคนเดียวเขาไม่ใช่ของเราคนเดียวใช่ไหมคราวนี้ถ้าเกิดเขาเป็นของเราคนเดียวอยู่กับเราคนเดียวเนี่ยมันก็ไอ้ส่วนที่ได้นี่ก็โอเคนะแต่ว่าหลายๆคนก็ต้องคิดดูว่าชีวิตคู่เนี่ยถึงแม้ว่าจะอยู่ด้วยกันมีเป็นสามีคนเดียวภรรยาคนเดียวแต่ก็มีความขัดแย้งมีความกดดันเหมือนกับที่เราฟังปัญหาก่อนหน้านี้นะครับสองลายสามลายเงี้ยก็ล้วนแต่เป็นสามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันแค่คู่เดียวแค่คู่เดียวเท่านั้นแต่ก็เขาก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะเวลาเรายังไม่ได้อะไรเนี่ยเราจะนึกว่าไอ้สิ่งนั้นจะไม่มีปัญหาใช่สิ่งนั้นคือดีที่สุดอะไรเงี้ยนะไอ้สิ่งที่เรามีอยู่มันแย่จริงจริงแต่ในความเป็นจริงมันไม่จริงหรอกถ้าเราสมมติเราอยู่กันแบบเป็นคู่เราก็มีปัญหาอย่างอื่นเพราะฉะนั้นตัวเราเองก็คงต้องชั่งน้ำหนักดูนะครับว่าจริงๆแล้วเท่าที่ฟังดูก็คือว่าสามีเขาคงจะยังคงรักแล้วก็คงรับผิดชอบภรรยาเขาอยู่แต่ว่าเขาอาจจะรักแล้วก็รับผิดชอบในตัวคุณแล้วก็อยากจะมีลูกกับคุณด้วยเพราะไม่มีลูกด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราเองเราก็คงต้องชั่งน้ำหนักส่วนนี้ว่าเรามีปัจจุบันเนี่ยเรามีความสุขความพึงพอใจกับชีวิตที่เรามีร่วมกับเขาไหมนะครับถ้าไม่มีไอ้ตัวนั้นน่าจะเลิกแต่ว่าถ้ามีก็ต้องชั่งน้ำหนักดูถ้ามันมากกว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเราที่เราจะยอมรับในส่วนที่เราขาดนะครับเพราะว่าต่อไปเท่าที่สถานการณ์อาจจะเปลี่ยนแปลงต่อไปนะครับก็ทางฝ่ายของภรรยาเขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของการยกย้ายหรือว่าอะไรอย่างนั้นก็เป็นเรื่องที่มันไม่แน่นอนว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเพราะคงไม่ต้องคาดหวังในอนาคตแต่ว่าคาดหวังในปัจจุบันเนี่ยว่าชีวิตคู่ที่เราอยู่ด้วยกันในเรารู้สึกว่าเราดีไหมสำหรับเรานะครับทีนี้ชีวิตในปัจจุบันมันมีความรู้สึกอันนึงอะค่ะคือคล้ายๆว่ามันเจ็บปวดแล้วทรมานที่เหมือนกับว่าตอนแรกไม่ได้คิดว่าแต่งงานแล้วจะมาเป็นภรรยาที่สองคือตอนก็คือคล้ายๆถูกเขาหลอกใช่ไหมคะแล้วคุณผู้หญิงท่านนี้ก็บอกว่าตอนนี้คือนอนไม่หลับคิดกลุ้มใจทุกคืนแล้วก็คิดไปข้างหน้าว่าเอ๊ะมีความหวังไหมที่จะอยู่กันตามลำพังคิดไปอีกทีนึงก็อยากจะถอนตัวแต่เข้าใจว่าคงอยู่ไอ้ความไม่สบายใจอันนี้จน
จนตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทำยังไงกับชีวิตของตัวเองอะค่ะมีข้อแนะนำยังไงไหมก็อันนี้เขาเข้าสูตรแบบที่เขาเรียกว่าความคิดนี่มันทำร้ายตัวเราเองมันก็เวลาเรามองชีวิตคู่เนี่ยก็มีมองสองแบบมันก็เหมือนกับมองน้ำแก้วหนึ่งที่มันพ่องไปครึ่งหนึ่งนะครับคือเรามองส่วนที่ขาดกับมองส่วนที่เหลือใช่ไหมอันนี้ที่เรามีความทุกข์เนี่ยมองแต่ส่วนที่ขาดหายไปครึ่งแก้วนั้นนะที่ยังไงส่วนครึ่งแก้วที่อยู่นี่ก็โอ้มีอะไรที่แบบมีคุณค่าเยอะใช่ไหมครับเพราะต้องผมคิดว่าหันมามองครึ่งแก้วหลังก่อนครึ่งแก้วที่มีอยู่นะว่าเราได้อะไรบ้างจากชีวิตคู่ที่มีอยู่เมื่อเทียบกับแต่ก่อนถ้ามันไม่ดีพอใช่ไหมเราก็มีสิทธิ์ที่จะบอกกับเขาตามตรงได้ว่าเราน่าจะเลิกพันธะผูกพันแบบนี้ต่อกันแต่ว่าถ้าเราคิดว่าดีพอเราก็มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนความคิดของเราสมัยแล้วก็ดูว่าเราจะมีการที่จะอยู่กับชีวิตที่เราคิดว่าดีพออันนี้เนี่ยนะให้มีความสุขให้มากสุดได้อย่างไรเอาละครับโอ้สุดยอดช่วงนี้พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาติวรักให้เต็มร้อยกันต่อในช่วงต่อไปของชูรักชูรักระยะเวลาประมาณปี2ปีเนี่ยเป็นเวลาที่ในทางจิตวิทยาแล้วเนี่ยเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับตัดสินใจคือตอนมีเรื่องโพพะ3เดือน6เดือนไม่ควรตัดสินใจนะครับช่วงติวรักเต็มร้อยสนับสนุนโดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขบริษัทบุญรอดเบรเวอรี่จำกัดเบียร์สิงเบียร์ไทยดูเร็กซ์ท็อปเจลเจลหล่อลื่นสูตรน้ำจากดูเร็กซ์กลับมาติวรักเต็มร้อยกันในช่วงที่2นะคะช่วงนี้ต้องเรียกว่าเป็นช่วงติวเข้มเลยละค่ะเพราะว่าเป็นโอกาสที่จะได้ถามตรงกับวิทยากรนะคะเพราะฉะนั้นใครมีข้อข้องใจอะไรอยากพูดคุยกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญนะคะยังหาจังหวะหาโอกาสไปไม่ได้แต่ว่าในรายการของเราเปิดโอกาสนี้นะคะให้โทรศัพท์เข้ามาแล้วก็มาพูดคุยกันนะคะนอกจากจะได้ปรึกษาเรื่องคำถามแล้วก็ข้อข้องใจแล้วนะครับยังจะได้รับนี่ครับหนังสือเพราะแม่สอนไว้นะครับโดยดร.เจิมศักดิ์ปิ่นทองเป็นอภินันทนาการจากชูรักชูรสด้วยนะครับคำถามแรกครับมาจากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับชื่อคุณหนูคุณหนูสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหนูเชิญคุณหนูปรึกษาข้อข้องใจกับคุณหมอยงยุทธได้เลยครับค่ะทีนี้นะคะฉันมีครอบครัวแล้วนะคะครับแต่งงานมาประมาณ10ปีอะค่ะ10ปีค่ะพอปีที่9เนี่ยก็มีอยู่ช่วงนึงที่ว่าทำงานคนละที่แล้วต้องแยกกันอยู่นะคะแล้วพอกลับมาอยู่ด้วยกันฉันก็จับได้ว่าเขามีเบี่ยงเบนทางพฤติกรรมทางเพศอะค่ะทีนี้ตอนนี้ก็คือแยกกันอยู่ไปแล้วปีนึงแต่ดิฉันกลัวปัญหาเกิดกับลูกอะค่ะดิฉันจะทำยังไงคะคุณกับสามีที่แยกทางกันแล้วเนี่ยนะครับได้ตกลงชีวิตคู่กันว่าไงครับคือเขาก็บอกว่าเขาขอเวลาค่ะคือเขาบอกว่าเขารักลูกนะเขาขอเวลาเคลียร์ปัญหาทุกอย่างเขาจะกลับมาอยู่กับลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็คือเขาขอเวลามาปีนึงแล้วแต่เขาก็พูดทุกครั้งที่เจอเขาบอกว่าเขาจะพยายามทำอะไรเงี้ยปัญหาอะไรอย่างเขาพูดออกมาเป็นคำพูดไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่จริงแล้วครอบครัวดิฉันก็รับไม่ได้ทีนี้แต่ดิฉันก็สงสารลูกอะค่ะก็เลยไม่รู้จะทำยังไงแล้วพอคุณรู้สึกว่าสามีรักเพศเดียวกันเนี่ยคุณรู้สึกไงครับก็ช็อกไปเหมือนกันนะคะแต่ว่าคืออยู่ด้วยกันมาเขาไม่เคยมีปัญหานี้เลยเพิ่งมีปัญหาตอนหลังที่ว่าแยกกันอยู่จริงปีนึงเนี่ยค่ะคือต่างคนต่างทำงานคนละที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะครับก็เขาอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าแบบสามารถที่จะรักได้ทั้งเพศชายและเพศหญิงนะครับแฟนแต่ว่าตอนนี้เขาอาจจะไปมีความสัมพันธ์กับเพศชายซึ่งอาจจะเป็นความต้องการในส่วนลึกของเขาที่มีอยู่มาตั้งแต่นานแล้วนะครับแฟนตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องที่คุณทั้งสองฝ่ายก็คือจริงๆแล้วก็คือเหมือนกับว่าการที่เขาไปมีเรื่องว่าที่เราใช้กันว่าเป็นการไปมีเพศสัมพันธ์นอกครอบครัวนะครับก็คือว่าคุณเองจะกับเขาเนี่ยจะตัดสินใจกันยังไงนะครับถ้ามันก็มีทางเลือกอยู่สองทางหลักใช่ไหมครับก็คือว่าถ้ายอมรับกันได้ให้อภัยกันได้ใช่ไหมครับก็กลับมาอยู่ร่วมกันใหม่นะครับแต่ว่าถ้าไม่สามารถที่จะตัดสินใจเลิกตัวนั้นได้ก็จะเป็นทางเลือกที่สองก็คือว่าคนเราสามารถที่จะเลิกเป็นสามีภรรยากันได้แต่ยังเป็นพ่อแม่ที่ดีให้กับลูกอยู่นะครับเราก็บอกครับคือตรงนั้นฉันก็คุยกับเขาว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเขาบอกว่าเขาเลือกครอบครัวนะแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าถลำลึกไปแล้วเขาก็
ขาพยายามที่จะถอนตัวกลับมาแต่ว่าทางนู้นก็ไม่ยอมอะไรเงี้ยค่ะอ๋อมันชี้ขาดที่สามีคุณฮะใช่ๆเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะต้องคือระยะเวลาประมาณปี2ปีเนี่ยเป็นเวลาที่ในทางจิตวิทยาแล้วเนี่ยเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับตัดสินใจคือตอนมีเรื่องโพพะ3เดือน6เดือนไม่ควรตัดสินใจนะครับคราวนี้ผ่านมาสักปีถึง2ปีเนี่ยเป็นเวลาที่คุณกับสามีตัดสินใจได้ละยอมรับตามความเป็นจริงตรงไปตรงมาใช่ไหมครับว่าปัญหามันว่าปัญหามันเป็นทางไหนถ้าเกิดว่าเป็นทางอย่างที่ว่าจริงก็กลับมาอยู่กันใหม่ได้ถ้าไม่สามารถเป็นไปได้ก็ไม่เป็นไรเราก็ร่วมกันรับผิดชอบลูกของเราให้ดีที่สุดคือแบบลักษณะที่ว่าเขาพูดจริงๆเลยเขาไม่เคยทอดทิ้งตรงส่วนนี้เลยค่ะถึงเขาจะคือช่วงที่ปัญหาในชารับไม่ได้เนี่ยเขาก็ไปอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าช่วงนี้คือโอเคปรับเริ่มปรับตัวเข้าหาการเริ่มคุยถึงลูกเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยเขาก็มารับผิดชอบเขายังมาหามาดูแลมาทุกอย่างดีมากครับอันนี้ก็เขาบอกว่าทีนี้ฉันก็กลัวปัญหาว่าถ้าโอเคถึงวันหนึ่งเขาตัดสินใจไม่ได้ดิฉันควรจะพูดกับลูกยังไงอ๋อก็พูดเหมือนกับเรื่องการหย่าร้างทั่วไปครับก็คือว่าพูดว่าพ่อกับแม่มีเรื่องบางอย่างที่เราอาจจะไม่สามารถที่จะเข้าใจกันได้แต่ว่าเราทั้งสองคนก็ยังรักลูกก็ยังเป็นพ่อแล้วก็เราก็จะเป็นพ่อแม่ที่ดีกับลูกคือส่วนหนึ่งดิฉันกลัวลูกรู้ว่าพ่อเขาเบี่ยงเบนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อถึงเวลาวัยหนึ่งเขาก็คงจะรู้นะครับเมื่อแต่คงไม่ใช่ตอนวัยที่เล็กมากนะครับถ้าเขาโตขึ้นเขารู้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องเลวร้ายอะไรครับเพราะการที่รักเพศเดียวกันเนี่ยไม่ใช่เป็นความวิปริตไม่ใช่เป็นความผิดปกตินะครับมันเป็นวิถีชีวิตของคนแบบหนึ่งที่จะเลือกมีรักต่างเพศหรือรักเพศเดียวกันนะครับก็ยังมีอีกสายหนึ่งนะคะเป็นสายของคุณก้อยค่ะคุณก้อยคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคือสามีเป็นตอนนี้เนี่ยเพิ่งแต่งงานได้ไม่นานนะคะแต่ว่าสามีเป็นชาวต่างชาตินะคะแล้วก็แต่ดิฉันตอนนี้ยังรอวีซ่าถาวรยังไม่ได้ไปอยู่ด้วยกันนะคะแต่ดิฉันยังอยู่ที่นี่ทีนี้วิธีที่เราจะติดต่อกันก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโทรศัพท์ปัญหามันเกิดจากโทรศัพท์เนี่ยค่ะคือเหมือนความเป็นสามีภรรยาแล้วคุยกันนะคะแล้วก็จะใช้คำว่ามีเซ็กส์ทางโทรศัพท์จะผิดหรือเปล่าไม่ทราบนะคะเพราะว่าคือตอนแรกเริ่มแรกดิฉันเองก็มันเป็นความกังวลใจค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าผิดหรือเปล่าผิดปกติหรือเปล่าเราหรือสามีผิดปกติหรือเปล่าควรทำไม่ควรอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกผิดนี่อย่างเงี้ยค่ะคือเริ่มแรกเลยเนี่ยเขาก็จะคุยประมาณว่าคิดถึงเมียอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะพูดถึงบรรยากาศของวันแรกที่เราเจอกันคือประมาณค่อนข้างโรแมนติกนะคะแล้วก็คล้อยตามอ่ะคือเราคล้อยตามคือโอเคครั้งแรกเนี่ยไม่มีปัญหาดิฉันก็มีความรู้สึกว่าโอเคเราก็มีความสุขนะเหมือนช่วยตัวเองนะคะคือแบบสำเร็จความใคร่ได้กันทั้งสองคนทางโทรศัพท์ทีนี้ครั้งแรกครั้งที่หนึ่งที่สองมันก็ยังโอเคพอหลังๆมันเริ่มจะบ่อยอะค่ะมันเริ่มจะบ่อยเริ่มมีความรู้สึกว่าไอเราเริ่มรู้สึกว่าอุ๊ยทำไมมันมากเกลียดหรือเปล่าอะไรเราผิดปกติหรือเปล่าอย่างนี้ผิดปกติหรือเปล่าครับคุณหมอความผิดปกติที่เรียกว่าเซ็กโฟนเนี่ยจะต้องเป็นในกรณีเดียวก็คือว่ามีชีวิตมีความสุขทางเพศด้วยวิธีนั้นวิธีเดียวถ้าเกิดว่าเป็นเพียงส่วนเสริมเนี่ยหรือว่าเป็นเพราะว่าต้องแยกจากกันชั่วคราวเพราะกายห่างกันก็ไม่ถือว่าเป็นความผิดปกตินะครับนั่นคือคงเป็นประเด็นที่สำคัญอันนี้สำหรับในประเด็นที่ว่าการมีความสุขทางเพศเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องของทั้งสองฝ่ายทั้งสามีและภรรยานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเริ่มครั้งแรกๆเราอาจจะโอเคแต่ว่าพอทำบ่อยๆเราจะรู้สึกว่าเราไม่โอเคขึ้นมาเนี่ยเราก็ควรจะบอกเขาได้ตามตรงนะครับแต่ไม่ควรจะไปยุเขาว่าไปนอนหรือไปเที่ยวเพราะว่ากับผู้หญิงอื่นเพราะว่าจริงๆแล้วเขาคงเห็นคุณค่ากับการที่จะมีเพศสัมพันธ์กับคุณมากกว่านะครับวันในเมื่อกายห่างกันก็ใช้วิธีการสื่อสารกันทางวาจาทีนี้เราก็มีวิธีการได้หลายอย่างอย่างเช่นเราอาจจะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่ามันมากเกินไปสำหรับเราอาจจะเสนอทางเลือกให้เขาว่าเราก็รักเขานะแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนวิธีบ้างเช่นเขาอัดเทปไว้เราก็อัดเทปไว้แล้วก็สามารถที่จะใช้เทปนั้นเนี่ยช่วยในการที่จะช่วยตัวเองได้นะครับอันนี้ก็เป็นการลดความเรียกว่าพบกันตรงกลางใช่ไหมคือคุณเองคุณก็ไม่ต้องไปจำใจทุกครั้งนะครับและเขาเองเขาก็สามารถที่จะได้ความต้องการเขาโดยที่ไม่ต้องไปมีเพศสัมพันธ์นอกครอบครัวซึ่งที่จริงแล้วก็ถือว่าเขาก็มีความพยายามที่จะซื่อสัตย์ต่อคุณนะครับ
ต้องให้กำลังใจว่าให้ได้วีซ่าไปอยู่ถาวรเร็วๆนะคะหนูก็รอให้ได้เร็วๆอย่างนี้ค่ะแต่ว่าคืออายเหมือนกับว่าแล้วเรากลัวด้วยว่าถ้าเกิดใครไปแอบคือเขาคงไม่ได้ตั้งใจฟังเราแต่ถ้าเกิดเขาได้ยินขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับจะอายเขาว่าเขาเราบังเอิญใจเราอุ้ยเราน่าเกลียดจังเลยอะไรเงี้ยโอเคครับขอบคุณคุณก้อยนะครับโอเคค่ะคุณหมอขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสุดยอดจริงๆอัดเทปก็คนเราต้องมีทางเลือกนี่ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์แจ๋วจริงต้องขอขอบคุณทุกๆคำถามเลยนะครับแล้วก็ทุกคำถามที่ถามมาในช่วงนี้ก็จะได้รับอภินันทนาการนะครับเพราะแม่สอนไว้หนังสือเล่มเล็กๆนะครับโดยอาจารย์เจมส์สันพินทองครับที่เป็นคนอย่างนี้ก็เพราะแม่สอนไว้อยากจะได้คำแนะนำดีๆหนังสือดีๆก็ต้องโทรศัพท์เข้ามาในช่วงนี้ออกอากาศนะคะแล้วมาถามตรงกับวิทยากรกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณวิทยากรชูรักของเราขอบคุณมากครับหมอยงยุทธครับหมอยงยุทธพงศ์พิรมสารนะครับสัปดาห์นี้หมดเวลาสำหรับชูรักชูรสลงที่เท่านี้นะครับพบกับเราได้ใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับสัปดาห์นี้พวกเราทั้ง3คนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ